วันศุกร์เป็นยังไงในช่วงนี้นะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันศุกร์ครับขึ้น4ดาบเลยในช่วงนี้แปลความหมายว่ามีโอกาสเจ็บป่วยพักฟื้นพักผ่อนหรือพูดง่ายว่าอะไรหลายๆอย่างช่วงนี้ต้องรอคอยต้องใช้เวลานะครับ4ดาบนี่ปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้อฟันเฟิร์นอะไรต่างๆได้รวมถึงมีโอกาสอยู่ในช่วงของการอยากจะราพักร้อนอยากจะทำไรนะครับใบที่2ครับ7เหรียญ7เหรียญกับ4ดาบหมายถึงช่วงนี้คนวันศุกร์กำลังรอเงินกำลังคุ้นคิดวางแผนสิ่งต่างๆคำนวณทุกอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งนี้จะเป็นตามที่ตัวเองตั้งใจไหมการเงินการทองที่รอคอยจะได้ไหมนะครับใบที่3ครับ7ถ้วยโปรเจกต์เยอะความฝันความจินตนาการโครงการอะไรต่างๆเต็มไปหมดเหมือนกันอยากทำอยากได้อยากสร้างแต่อยู่ในสภาวะต้องรอคำตอบนะครับใบที่4ครับ8เหรียญดีใจด้วยครับถ้าขึ้น8เหรียญเนี่ยทุกอย่างจะประสบความสำเร็จพูดง่ายว่าตั้งแต่เช้ารอคอยความสำเร็จจะมาในช่วงหลังบ่าย3บ่าย4ไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าให้ขยันเลยนะครับในช่วงหลังบ่าย3บ่าย4ไปเนี่ยการงานสิ่งต่างๆจะเข้ามารวมถึงใครโอนเงินมาให้นะครับใบที่5ครับ3ถ้วยความรักในช่วงนี้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับ3ถ้วยกับ4ดาบหมายถึงว่าคนรักคู่รักกับตัวเราเองซ่อมแซมปรับปรุงทำทุกอย่างใครที่มีปัญหาการขัดแย้งกันช่วงนี้จะคืนดีนะครับสุขภาพก็บอกว่าแขนขาปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวต้องเอาใจใส่หน่อยการเงินได้ตลอดนะครับแต่ช่วงหลังบ่าย3ไปแล้วอ่ะในช่วงนี้นะครับอ่ะ